สดีค่ะวันนี้จะมารีวิวลิปดิฟฟิวเซอร์ของประวิทย์นะคะเพื่อนโอ๊ตอ่ะเปิดอ่ะมีนี่มีอะไรบ้างไหนดูซิชุดติดหนักมากกล่องอะไรเนี่ยมีบ้างอันนี้โอเคค่อยบอกโอเคอันนี้เป็นกล่องUltrasonic diffuser waterless waterless ด้วยจะเปิดออกมาข้างในก็จะมีชาร์จเจอร์อย่างนี้จะมีอุปกรณ์ก็คือคู่มือนี่นะคะเป็นเครื่องว้าวเครื่องมีดิฟฟิวเซอร์อ่ะต้องลงปั๊มแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จวิธีใช้เราก็มีเขามีทั้งหมด4กลิ่นอันนี้มีอ่านซิมีกลิ่นอะไรบ้างกลิ่นนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่น Duchess Rose and Grapefruit ค่ะ White Midberry และ Clary Sage Gray and White โอเคHeart D Pradin อ่ะโอเคแล้ววันนี้เราเอากลิ่น Duchess Rose มาวิธีใช้อ่ะหนูลองหมุนนี่ปึ๊บมันใส่ได้2หัวอ่ะเปิดกันอ๋อใบนี้ใบนี้อ๋อเขามีขวดให้อยู่แล้วแต่ขวดนี้มีน้ำไหมไม่มีอ่ะโอเคก็เอาหมุนออกแกะ Duchess Rose ก่อนแล้วก็อ่ะแกะ Duchess Rose อ่ะมันมีแกะเปิดด้วยดมหอมไหมมันก็หอมออกมาก็หอมแล้วมันก็หอมเลยอ่ะเอาขวดที่ออกแล้วเอาอันนั้นใส่แทนนี่แกะฝาอันนี้ใส่อ๋อมันต้องบีบใส่ไม่ต้องบีบใส่ใส่ไว้ก็เก็บไว้พักไว้เพราะว่าไม่ใช่ฝาเอานี้มาใส่อันนี้มันเป็นแบบไม่ใช้น้ำมันคือกลิ่นเชื้อหอมๆเลยตรงไหมอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปปึ้งมันใส่ได้สองกลิ่นนะก่อนกลิ่นนี้จะเปลี่ยนไหมเอากลิ่นอะไรดีอันนี้ก่อนเปิดนี่เลือกสีนี่มันมีตั้งเวลาเนื้อ8ชั่วโมงกับเนี่ยอันนี้เราตั้งมันโนไม่ได้ตั้งหนึ่งชั่วโมงให้มันปุ่มไฟแล้วก็มีแบบทางขวาขอเพื่อนอันนี้อ่ะแล้วก็อันนี้ระดับการพ่นพ่นยังโอ้หอมมากเลยอ่ะมาแล้วเรียบร้อยรีวิวหอมมากพิงพีนี่แอนด์ฮันนี่เป็นครีมทามืออันไหนต้องมาครีมทามืออ่ะใช้ไหมลองดมสิอืมหอมมากเอาไปตัดต่อมันหอมมากเรียบร้อยมันน่าจะเป็นหัวเชื้อแฝงหอมไหมหอมเรียบร้อยสวัสดีค่ะ